พลงสรรเสริญบทเก้าสิบเอ็ดข้อเก้าหาข้อสิบสองเนื่องจากว่าทานได้เอาพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ป้องกันทานและเอาพระเจ้าองค์สูงสุดเป็นที่พึ่งของทานภัยวิบัติจะบ่มาตกทึกทานความโหดหายจะบ่มาเก้าเฮือนของทานพระเจ้าจะทรงสร้างเทวดาลงมาฮักษาเบิ่งแยงทานในทุกบอนที่ทานไปเทวดาจะอุ้มทานไว้เพื่อบ่ให้ทานสะดุดก้อนหิน